นี่คือเสียงสะอื้นร่ำไห้จากหัวใจลูกๆบ้านตอง5ซึ่งถ่ายทอดโดยคุณจักรจันทร์ดาวไพรนะครับผมเชื่อว่าเสียงสะอื้นและคราบน้ำตาวันนี้คงจะท่วมแผ่นดินของบ้านตอง5ถ้าออกมาจากความรู้สึกของลูกๆบ้านตอง5รวมไปถึงแขกผู้เกียรติทุกท่านที่ความรักพวกเรามีต่อคุณพ่อหลอดของพวกเราทุกคนนะครับในลำดับต่อไปครับจะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับเพื่อนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ลำดับช่วงพิธีการในการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อไปกับเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่งเรียนท่านประธานในพิธีท่านนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมท็อปไลน์มิวสิกและแก่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ผู้วายชนก็คือคุณพ่อมายกิจฉิมหลวงหรือคุณพ่อหลอดของเรานะครับสำหรับการทอดผ้านั้นนะครับกับผมขออนุญาตนะครับนำเรียนท่านที่เป็นผู้ทอดนะครับสำหรับพระคุณเจ้าก็ขอเรียนเชิญพระครูโพธิธรรมโคสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดโพชัยบ้านเดือเป็นท่านที่อากราบนิมนต์พิจารณาผ้าไตรต่อเลยนะครับก็จะเรียนให้ทราบว่าขณะนี้จะทอดผ้าไตรบังสกุลเชษฐ์สิบไทยนอกจากนั้นก็ท่านที่มาแล้วก็ร่วมอนุโมทนาเลยนะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดและก็หมดเวลาด้วยตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสอบพิมลบุรีท่านก็เดินทางกลับขอให้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเด่นนะเพราะว่ามีภารกิจนะเพราะฉะนั้นก็จะทอดเฉพาะเสร็จไตรทั้งหมดนะนอกจากนั้นก็หลวงพ่อจะนำมาถวายพระคุณเจ้าเองเลยตามลำดับในชั้นสุขสำหรับสามเณรบวชหน้าไฟเพื่อที่สุนสนแต่คุณพ่อนั้นนะครับมีอยู่3รูปมี5รูปด้วยกันนะครับก็มีสามเณรสุภเสกอาจินเพชรพะเนาหรือว่าน้องคำฮอดเสียงอีสานรูปที่2สามเณรเกิดคนยิ่งนอกหรือว่าน้องทามเสียงอีสานท่านที่3ก็คือสามเณรภูวะเนตรีเอกลุ่งเรืองน้องพรามเสียงอีสานและคนที่4นะครับก็คือสามเณรชัยพัฒน์ล่ากรรมน้องไตตันลูกชายนางเอกไหมพรมอุดมพรรูปที่5ก็คือสามเณรหัสดงชัยยะดีมีศักดิ์เป็นลูกหลานของคุณพ่อนายกิจฉิมหลวงนะครับตอนนี้อยู่งานการรับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลเปิดนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอดีตสส.สารวุฒิเทพพนมพรนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานทอดผ้าไตรเปิดนะครับขอเรียนเชิญอดีตสส.สารวุฒิเทพพนมพรดร.หทัยรัตน์เทพพนมพรให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลเปิดนะครับเกียรติเชิญครับครับขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับที่หน้าเมนด้วยนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับพระครูธรรมโคสิทธิ์นะครับกราบนิมนต์เลยต่อเลยนะครับ